ก็ทั้งที่หัวเธอบ่อยู่มองนี้แต่ว่าใจไอ้นี่ก็ยังห้องหาจนบางเทื่อมันมีน้ำตาคือทอดวันเวลาที่เฮาอยู่น้ำกันความทรงจำนี้ดีเมื่อที่เฮายังจับมือไอ้ก็ยังจืดจำมันไว้หอยยิ้มก็ยังค้างอยู่ในใจมันเฮ็ดให้อายลืมเจ้าบ่ได้จักทีน้องลาเอ้ยเจ้าไปอยู่ใส่อายยังหาบอกไปก็บ่ได้ยังเก็บไว้ในใจถ้าเจ้าอยู่ตรงนี้เจ้าคือคนที่ฮักคนเดียวในใจเจ้าคือคนสุดท้ายที่อายสิให้แม่ชีวิตนี้ก็เจ้าคือคนที่ฮักที่แสนดีก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับกำลังใจกับทีมงานกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่แปลงมะละกอนะครับที่ไหนเอ่ยนี่ครับดูนะครับบรรยากาศสวยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเพชรนิยมนะครับตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับต่อจากเมื่อวานเนาะที่ได้กล่าวไว้ว่ามัตตะเอ็กนะครับสามารถฉีดใกล้ต้นนะครับปลอดภัยต่อพืชประทานได้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับมะละกอก่อนเนาะก็นะครับมาฟังข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับจากทีมงานสักหน่อยนะครับก็มะละกอนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายเนาะไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องดูแลเยอะนะครับก็ไม่เหมือนพืชอย่างอื่นนะครับที่จะต้องใช้เวลานะครับในการปลูกเนี่ยดูแลเนี่ยเยอะเนาะแต่อันเนี้ยจะใส่ปุ๋ยนะครับทางดินแค่ 2-3 ครั้งนะครับต่อเดือนเองนะครับอย่างที่2นะครับมะละกอเนี่ยเรื่องโรคและแมลงนะครับจะน้อยกว่าพืชอื่นๆอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นตัวโรคต่างๆเชื้อราเนี่ยในมะละกอเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเนาะส่วนใหญ่จะเป็นโรควงแหวนเนาะอย่างที่3นะครับมะละกอเนี่ยเป็นพืชที่ลงทุนไม่สูงมากนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับศัตรูพืชน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็มะละกอเนี่ย6เดือนเนี่ยให้ผลผลิตแล้วนะครับก็มะละกอเป็นมะละกอที่ตลาดเนี่ยครับค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับสำหรับรองรับพืชทุกตลาดทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นอีสานนะครับร้านส้มตำนะครับมะละกอกินสุกนะครับสำหรับสายลูกรักสุขภาพทั้งหลายก็ตามเนาะก็อีกอย่างนะครับการเติบโตของมะละกอเนี่ยก็จะเป็นนะครับก็ในระยะเวลา6เดือนก่อนผลผลิตจะได้เนี่ยคือเราต้องดูแลนะครับปัจจัยการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัชพืชนะครับโรคแมลงนะครับส่วนโรคแมลงเนี่ยมันจะน้อยอยู่แล้วนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดูแลมะละกอคือเรื่องหญ้านะครับการกำจัดวัชพืชในแปลงมะละกอเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับสำหรับเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะใช้ดูดซึมนะครับก็กลัวจะเข้ารากจะทำให้นะครับแสลงต่อรากแสลงต่อรากคือรากจะเป็นปุ่มนะครับไม่ดูดซึมธาตุอาหารเข้าไปนะครับอีกตัวนึงเป็นยาเผาไหม้เผาไหม้เนี่ยถ้าฉีดใกล้หรือละอองโดนเนี่ยครับก็จะทำให้นะครับมะละกอเนี่ยต้นผุได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีสารตัวนึงนะครับชื่อบาตาเอ็กเป็นสารกูเฟอร์ซิเนตแอมโมเนียมนะครับซึ่งเป็นสารกลุ่มที่ปลอดภัยต่อพืชประทานนั่นคือมะละกอนั่นเองนะครับก็สำหรับเกษตรกรนะครับหรือลูกค้าท่านไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับเนาะวันนี้นะครับอากาศค่อนข้างจะคึมๆนิดหน่อยนะครับฝนกำลังมานะครับพายุกำลังเข้าเนาะแต่ว่าวัชพืชเนี่ยก็จะเติบโตในช่วงนี้แหละนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมานิดหน่อยนะครับก็จะมีลูกหญ้าขึ้นนะครับก็นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มนะครับขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะครับเนาะสวัสดีครับผมนะครับปังปอนนะครับสมพรเดชสังนะครับพนักงานบริษัท BASF ไทยจำกัดวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านเพชรนิยมอยู่ที่สวนต้นยางใช่ไหมครับ
ไม่ใช่เนาะอันนี้เป็นสวนมะละกอนะครับพันแขกนวลนะครับระยะการเก็บ6เดือนนะครับซึ่งกว่าจะได้เก็บ6เดือนเนี้ยครับเกษตรกรนะครับส่วนใหญ่จะพบประสบปัญหากับวัชพืชซะเป็นส่วนมากเลยนะครับวัชพืชที่เป็นปัญหาหลักของเกษตรกรนะครับก็จะมีพวกหญ้าปากควายนะครับหญ้าตีนนกนะครับหญ้าตีนกานะครับนี่นะครับอันนี้คือตีนนกอันนี้ตีนกานะครับอันนี้คือตีนกานะครับตีนกานะครับนี่ตีนกาเนี่ยครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นปัญหากับเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าสารที่สามารถกำจัดที่หญ้าพวกนี้ได้เกษตรกรรู้เพียงว่าตัวดูดซึมตัวเผาไหม้ซึ่ง2ตัวเนี้ยไม่สามารถฉีดใกล้มะละกอได้ถ้าฉีดมะละกอหรือว่าโดนต้นนะครับถ้าเป็นพารากอดโดนต้นจะผุถ้าเป็นดูดซึมนะครับโดนต้นนะครับจะทำให้รากนะครับชะงักแล้วก็ไม่ออกลูกนะครับส่วนถ้าโดนใกล้นิดหน่อยนะครับแล้วกลุ่มพวกนี้เป็นวัชพืชปราบยากด้วยนะครับพวกตีนนกตีนกาปากควายแห้วหมูนะครับกลุ่มนี้คือพวกวัชพืชปราบยากทั้งหมดวันนี้นะครับเรามีสารผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับเป็นชื่อตัวบัตเตอร์เอ็กนะครับเป็นสารกลูโคซิเนตแอมโมเนียม 15% สูตร SL นะครับเป็นน้ำสีฟ้านะครับนี่ขวดนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ตัวเป็นบัตเตอร์เอ็กนะครับนี่นะครับเป็นสารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลายเนาะแบบไม่เลือกทำลายนี่คือยังไงนะครับคือหลังจากฉีดไปแล้วยานะครับจะออกฤทธิ์กับส่วนที่ฉีดไม่มีการดูดซึมไม่มีการระเหยไปที่ไหนได้นะครับข้อดีของบัตเตอร์เอ็กคือ1กำจัดวัชพืชหลังงอกได้ทุกชนิดกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างเถาเลื้อยได้หมดกำจัดวัชพืชปราบยากพวกตีนกตีนกาปากควายกำจัดได้นะครับและที่สำคัญปลอดภัยต่อพืชประทานอีกด้วยนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับรู้คุณสมบัติของตัวบัตเตอร์เอ็กไปแล้ววันนี้เรามาดูผลนะครับหลังจากฉีดไป14วันว่าตัวบัตเตอร์เอ็กเนี่ยสามารถกำจัดวัชพืชได้ดีขนาดไหนนะครับมาดูตัวแรกนะครับที่ดูนะครับอันนี้คือหญ้าตีนกนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่านะครับหญ้าหลังจากที่ฉีดไปเนี่ย14วันนะครับอันนี้คือ14วันหญ้าเนี่ยยังไม่ยุบนะครับแต่จะค่อยๆยุบลงไปนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ไม่ดูดซึมที่บอกว่าไม่ดูดซึมคือนะครับนี่ยาตัวนี้นะครับจะไม่ทำลายนะครับจะไม่ทำลายรากซึ่งรากเนี่ยมีส่วนช่วยให้ดินนะครับสามารถยึดเกาะคุณภาพดินไว้ได้นะครับตัวนี้จะค่อยๆตายนะครับภายใน1เดือนนะครับนี่นะครับนี่เป็นหญ้าตีนกานะครับที่เห็นนะครับที่ส่วนนี้ประสบปัญหาอยู่ส่วนการกำจัดวัชพืชนะครับอีกตัวนึงที่เขาเป็นปัญหาอยู่ก็คือหญ้าแห้วหมูซึ่งหญ้ายาทั่วไปนะครับไม่สามารถกำจัดได้แต่บัตเตอร์เอ็กเนี่ยสามารถกำจัดได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับนี่แห้วหมูนะครับถ้าถอนดูนะครับตัวนี้คือแห้วหมูนะครับแต่แห้วหมูเนี่ยจะตายเฉพาะด้านบนนะครับที่เป็นส่วนที่เขียวนะครับส่วนตัวนี้ที่โผล่ออกมาใหม่นะครับก็จะเป็นหัวเง่านะครับเราต้องฉีดซ้ำอีกรอบนึงแล้วความปลอดภัยนะครับต่อต้นมะละกอนะครับเห็นว่าเนี่ยที่ผมฉีดไปนี่คือรอบต้นเลยนะครับจะปลอดภัยนะครับต้นมะละกอไม่เป็นอะไรนะครับนี่นะครับสะอาดปลอดภัยนะครับสามารถออกลูกได้นะครับไม่มีผลกระทบต่อลูกและลำต้นและใบนะครับทั้งนั้นเลยนะครับก็อันนี้มันเป็นสวนของลุงวังนะครับลุงวังรถบุ๊กนะครับที่บ้านเพชรนิยมเนาะก็แปลงนี้นะครับได้ทดลองใช้แล้วนะครับก็ฝากถึงเกษตรกรท่านอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้เคยใช้ก็นะครับทดลองใช้ดูนะครับตัวบัตเตอร์เอ็กก็สรุปนะครับตัวบัตเตอร์เอ็กเนี่ยสามารถข้อดีของบัตเตอร์เอ็กคือ 1. กำจัดวัชพืชหลังงอกได้ดีนะครับ 2. กำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลายคือใบแคบใบกว้างเถาเลื้อยกำจัดได้ 3. นะครับปลอดภัยต่อพืชประทานนะครับพืชประทานคือซึ่งมะละกอเนี่ยอ่อนแอต่อยาขายาตัวอื่นเป็นอย่างมาก 4. นะครับกำจัดวัชพืชปราบยากนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตีนก้านะครับปากควายยาแหวนยาหวายนะครับเถาเลื้อยนะครับซึ่งอัตราที่แนะนำในมะละกอนะครับถ้าหญ้าสูงระดับมีดอกขนาดนี้200cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับถ้าหญ้าขนาดเล็กนะครับคือพึ่งเป็นลูกหญ้านะครับก็150cc ต่อน้ำ20ลิตรได้นะครับเราจะมีอยู่2ขนาดนะครับขนาด5ลิตรและขนาด1ลิตรซึ่งก่อนการ
ฉีดยาไม่ว่าจะฉีดยาฆ่าหญ้าหรือฉีดยาอะไรก็ตามนะครับเราต้องมาความปลอดภัยนะครับมาเป็นที่หนึ่งนะครับใส่7อย่างปลอดภัย7อย่างนะครับอย่างแรกนะครับใส่หมวกนี่นะครับอันนี้คือใส่หมวกนะครับใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่2ใส่แว่นตานะครับนี่แว่นตาอย่างที่3นะครับอันนี้แมสปิดจมูกนะครับใส่ด้วยนะครับผมอย่างที่4นะครับถุงมือนะครับอย่างที่5เสื้อแขนยาวนะครับอย่างที่6กางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าบูทนะครับ7อย่างนะครับจะทำให้ท่านปลอดภัยนะครับต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเลยเนาะก็ก่อนจะจากไปนะครับเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเวลาจะฉีดยานะครับยาตัวไหนก็ตามนะครับปลอดภัยกับตัวเองไว้ก่อนก็ใส่ชุดป้องกันนะครับฉีดด้วยความระมัดระวังแล้วก็อ่านฉลากให้ถูกต้องนะครับผมนะครับบางกรนะครับและทีมงานนะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวท่านสามารถติดตามนะครับกิจกรรมต่างๆของ BSF นะครับว่าจะไปไลฟ์สดที่ไหนแปลงไหนพืชไหนนะครับเป็นยาตัวไหนก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามไว้นะครับที่เพจ BSF เกษตรยั่งยืนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ BASF We Create Chemistry